สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์อดิเรกนะครับเจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการหลวงนั่นเองครับอาจารย์อดิเรกครับถามนิดนึงครับครับนี่โอ้โหผมเห็นขับรถเข้ามานี่ต้นไม้อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยถ้าตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์นะศูนย์ที่เขาเรียกว่าขยายผลโครงการหลวงนะครับซึ่งเราได้เอาองค์ความรู้ของโครงการหลวงนะครับครับที่เข้ามาถ่ายทอดให้ชุมชนที่เขาเรียกว่าชุมชนสวนเมี่ยงนะครับชุมชนป่าเมี่ยงก็ซึ่งเราก็ใช้พื้นที่เล็กๆของชุมชนนะครับว่าให้มีการทดสอบบ้างสาธิตอะไรต่างๆที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับไม่ว่าเรื่องในการรักษาป่าก็ดีหรือว่าเรื่องอากาศก็ดีหรือว่าใช้พื้นที่เล็กๆแต่ทำมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ให้ส่งผลในเรื่องรายได้อะไรต่างๆให้เกษตรกรครับครับงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูต้นไหนบ้างก่อนเลยดีฮะอาจารย์อย่างตรงนี้คือตอนนี้เราที่เราส่งเสริมเข้ามาก็คือเรื่องต้นกาแฟอาราบิก้านะครับเนี่ยฮะนี่คือต้นกาแฟครับเป็นพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งเดิมชุมชนมีอยู่แล้วแต่ยังขาดการดูแลการจัดการที่ดีนะครับอ๋อที่ในคนเมืองที่ก็กินอาราบิก้ากันอาราบิก้านี่เราจะมีนี่คือต้นนี้เลยต้นนี้คือก็คือหมายถึงว่าเป็นกาแฟที่รับประทานสดครับครับที่เป็นกาแฟสดที่เราอยู่แถวระหว่างทางอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกาแฟประเภทนี้ซึ่งเป็นถ้าโรบัสต้าเนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกทางภาคใต้นะครับครับแต่ทางเรานี่ก็จะเป็นอาราบิก้าซึ่งพื้นที่ค่อนข้างจะเหมาะสมในเรื่องความสูงก็ดีอากาศก็ดีนะครับที่นี่สูงอยู่ประมาณ 1,100 ครับ1,100 นะครับแล้วก็อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีนี้ประมาณทั้งปีนี้ประมาณ21องศาทั้งปี21นะครับแล้วฝนตกตลอดทั้งปีไหมครับไม่ครับแต่ปีนี้เริ่มรู้สึกว่ามาฝนมาเช้าหน่อยนะครับปกตินี่ก็จะเป็นตกต้องตามฤดูกาลตลอดแต่นี่ปีนี้มาช้าปีนี้มาเร็วครับมาเร็วเพราะมาเร็วครับผมใช่ปีนี้มาเร็วครับมาเร็วครับอย่างนี้ลูกก็คือจะเราใช้ตอนนี้ก็ตั้งแต่อ๋อนี่คือลูกเลยนี่ลูกกาแฟอาราบิก้าที่เราแต่ยังไม่สุกนะครับเราจะเก็บผลผลิตก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่เรากินกันนะครับอาราบิก้ากินใช่ครับที่เราดื่มกันนี่คือเบ็ดอย่างนี้คือสดๆเลยแล้วเราเก็บเราก็จะเก็บพวกนี้เอาไปใช่ใช่แต่ต้องรอแก่กว่านี้นานไหมครับอาจารย์ก็ประมาณเดือนพฤษภาเอ้ยเดือนพฤศจิกายนก็ต้องครับผมสัก 4-5 เดือนใช่ต้องรอให้มันสุกเป็นผลสีแดงๆแล้วเราค่อยเก็บนะครับซึ่งเราพยายามจะเอากาแฟเนี่ยซึ่งชุมชนเนี่ยจุดแข็งของชุมชนก็คือได้รางวัลรูปโลกสีเขียวครับแล้วก็รางวัลนั้นต่างๆอีกมากมายเกี่ยวกับทางปตท.นะครับที่ได้แล้วก็ไม่ว่าเรื่องหน่วยงานของรัฐก็คือเรื่องอุทยานเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงบ้านปางมะโอเนี่ยเรามีค่อนข้างเก็บเขาเรียกว่ามีกฎระเบียบที่ค่อนข้างจะดูแลเรื่องป่าค่อนข้างดีนะครับดังนั้นคือทางชุมชนเลยอยากร้องขอให้พวกเรามาช่วยทางการเรื่องพัฒนาอาชีพและให้ดูแลเรื่องป่าด้วยอะไรเงี้ยต่างๆผมก็ให้เรามันก็เป็นชนิดหนึ่งที่กาแฟที่พวกเรานำเข้ามานะครับในเมื่อปี2550ตอนนี้ก็เราเริ่มส่งเสริมเมื่อปี2551ตอนนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตละให้ผลผลิตแล้วใช่ไหมครับซึ่งเรามันอาศัยร่วมกับสวนเมี่ยงสวนชาได้อะไรอย่างนี้ครับตอนนี้เราก็พอมาวิเคราะห์ถึงเรื่องศักยภาพของชุมชนเนี่ยซึ่งที่จะทำได้ก็คือเรื่องไม้ดอกและก็พืชสมุนไพรที่ชุมชนเองเนี่ยคือเป็นชุมชนหรือว่าเป็นพื้นที่ป่าที่ค่อนข้างมีเรื่องสมุนไพรหรือความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้สูงนะครับเราก็พยายามจะเอาตรงจุดแข็งของชุมชนเข้ามาเป็นรายได้ได้นะครับนี่เราก็แต่คือชาวบ้านยังมองภาพตรงนี้ยังไม่ค่อยเห็นแต่เราก็พยายามจะเป็นจุดประกายให้ชาวบ้านเห็นว่าตรงที่เราแหล่งมันเป็นอาจจะเป็นขุมทรัพย์นะที่เรายังไม่ได้ขุดเอามาใช้อะไรต่างๆก็คืออย่างเรื่องไม้ดอกเนี่ยครับชุมชนก็คือทางสถาบันก็ได้รับผิดชอบในเรื่องพืชเขาเรียกว่าอุทยานหลวงซึ่งเป็นพืชสวนโลกเดิมนะฮะครับอยู่ในหน่วยงานที่เราต้องรับผิดชอบเลยนะครับแล้วก็ไม้ดอกนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถส่งตลาดตรงนั้นได้อะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราก็เริ่มมาศึกษานะครับไม่ว่านี่ไงนี่ครับไฮเดนเยียต่างๆมีสับปะรดสีมีหน้าวัวไอ้ต้นนี้ต้นตรงไฮเดนเยียนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นพื้นที่สูงเนี่ยมันจะดอกอะไรจะโตนะครับและการเจริญเติบโตแล้วแต่คือเราพยายามเน้นเรื่องกระถางเพราะว่าพื้นที่เราค่อนข้างเล็กและกระชับเราก็พยายามทำเป็นไม้กระถางเพื่อส่งขนส่งง่ายด้วยครับและนอกจากตัวนี้แล้วยังมีอะไรครับนี่อะไรครับอาจารย์นี่จะเป็นกล้วยไม้แค่ซึ่งเดิมของชุมชนมีอยู่แล้วนะแต่ต้องเป็นพื้นที่ป่าดิบเราจะเห็น
กล้วยไม้พวกนี้ขึ้นอยู่กับต้นไม้ใหญ่ๆตอนนี้ผมก็พยายามเอามารวบรวมเพื่อไว้จะให้ได้เห็นว่าพันกล้วยไม้บ้านที่ไอ้ที่บนพื้นที่เราเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ตอนนี้จากทางเขาเรียกว่ามีการลุกล้ำจากชุมชนอื่นเข้ามาเพื่อหาประโยชน์ตรงนี้เพื่อเอาไปขายอะไรเงี้ยเราก็พยายามเอามาเก็บรักษาไว้ให้ชาวบ้านเห็นว่าตรงนี้มันมีประโยชน์นะอะไรต่างๆครับอาจารย์ครับเห็นบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่หลังบ้านด้วยหลังบ้านนี่คือมันเป็นซูเปอร์ยังไงฮะเนี่ยคือตอนนี้คือชุมชนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเก็บผักเป็ดผักตามฤดูที่อยู่ในชุมชนอยู่นะครับแต่ก็คือก็กินไม่ได้สักมื้อสองมื้อก็เริ่มเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะซื้อผักซื้ออะไรข้างล่างมากินกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เราสำรวจล่าสุดนี่คือชาวบ้านนะส่วนใหญ่รายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการกินซะมากกว่าหมายถึงว่าไปซื้อกับข้าวข้างนอกใช่ไปซื้อกับข้าวข้างนอกซื้อผักข้างนอกมาปรุงอาหารอะไรกินกันนะครับซึ่งชุมชนก็ถือว่าไม่ก็ได้ปลูกกันนะปลูกไม่ได้อากาศไม่ได้ฝนเยอะมันก็เน่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างพืชสมุนไพรหรือว่าพืชอาหารที่เราอยู่ตามป่าชาวบ้านก็ไปเก็บไปกินตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะปลูกกันก็คือปล่อยว่าพอถึงเวลาอยากไปกินก็ไปเก็บเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่พยายามของเราพยายามจะมากระตุ้นให้เราเห็นชาวบ้านว่าเออถ้าเราพยายามจะปลูกทุกกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินอะไรอย่างเงี้ยให้เอาที่มันจากในป่าเข้ามาอยู่ในสวนหลังบ้านอะไรต่างๆเราก็พยายามสาธิตเป็นจุดเล็กๆซึ่งที่ว่าเราจะใช้พื้นที่น้อยๆอย่างที่ชุมชนก็จะบอกว่าไม่มีที่อะไรต่างๆเราก็ทำให้ดูว่าเหมือนหลังบ้านจริงๆหลังบ้านจริงเนี่ยมีเข้ามาพบมีอะไรทุกอย่างเป็นเหมือนหลังบ้านของชาวบ้านจริงๆแล้วก็ใช้พื้นที่แค่นี้แหละในการปลูกใช่ไหมครับสวนเมี่ยงสวนชาที่บ้านปังมาโอแล้วก็หมู่บ้านสาขาต่างๆนะครับรวมไปถึงผักเครือที่คนหมู่บ้านนี้เขาปลูกเอาไว้เขามีวิธีการนะครับนั่นก็คือการรูดใบออกครับก่อนที่จะถึงฤดูกาลทำให้ผักเครือนี้นะครับสามารถให้ผลผลิตเนี่ยสามารถสร้างรายได้เนี่ยหลายหมื่นบาทต่อปีเลยทีเดียวครับนี่เองครับเป็นการพิสูจน์นิยามที่ว่าที่ทำกินไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นพื้นที่โล่งเตียนเสมอไปและก็ตรงส่วนนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะเข้ามาสนับสนุนครับเพราะว่าวรรณเกษตรคือการปลูกพืชนะครับร่วมกับการรักษาป่าทำให้ป่าตรงนี้นะครับเป็นต้นน้ำลำธารเลี้ยงดูทั้งไร่นานะครับรวมไปถึงชีวิตของคนพื้นที่ราบครับเอาละครับแล้ววันนี้นะครับรายการวิถีพอเพียงทำได้จริงทำได้เลยหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีนะครับหรือว่ามุนไปตามโลกใบนี้โลกมุนชีวิตก็มุนแต่โลกมุนเร็วขึ้นทุกทีบอกให้ใจมุนไปแต่เพียงพอดีต้องใช้ให้ใจนำ